9พฤติกรรมที่เรากำลังอาจจะทำร้ายไปอยู่ทั้งที่เราไม่ได้ทานเค็มเลยนะคะเฮ้ยพวกแกฉันทำอะไรเกี่ยวกับไตหรือเปล่าฉันทำอะไรเกี่ยวกับโรคผิดปกติทางไตหรือเปล่าไปดู YouTube ช่องพี่ปาสิ Healthy Fish หลายคนเนี่ยสงสัยเลยค่ะว่าอีพฤติกรรมที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยเรากำลังทำร้ายไตของเราอยู่หรือเปล่าบางคนบอกอ้าวเราไม่ได้กินเค็มแต่เรารู้ไหมคะว่าพฤติกรรมถึงไม่ได้กินเค็มบางพฤติกรรมเราก็กำลังทำร้ายไตอยู่วันนี้พี่ปราณรวบรวมคำตอบเหล่านี้ไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะ9พฤติกรรมที่อาจจะทำร้ายไตทั้งที่เราไม่ได้กินเค็มนะคะมีหลายคนนะคะถามพี่ปราณมาบอกพี่ปราณทำยังไงดีเนี่ยเราจะได้ดูแลไตของเราได้เป็นอย่างดีนะคะไม่อยากเป็นโรคไตเลยค่ะวันนี้พี่ปราณมีคำตอบเลยนะคะพฤติกรรมต่างๆที่เราควรจะใส่ใจและไม่ควรทำนะคะถ้าเราไม่อยากทำร้ายไตมีอะไรบ้างค่ะ 1. ทานอาหารรสจัดการทานอาหารรสจัดเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายไตยังไงคะตามพี่ปรามาเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่แค่รสเค็มจัดแต่อาหารรสจัดเนี่ยรวมไปถึงอาหารหวานจัดเผ็ดจัดหรือแม้กระทั่งมันจัดนะคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะอาหารรสจัดเนี่ยทำให้ไตนี่ทำงานหนักขึ้นจึงมีส่วนทำให้เป็นโรคไตเช่นเดียวกับอาหารรสเค็มค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบทานอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นอะไรแม้กระทั่งโจ๊กนะคะพี่ปลายังเคยเห็นเลยคนทานโจ๊กนี่เขาจะใส่ทั้งพริกป่นใส่พริกน้ำส้มใส่น้ำตาลทานแบบรสจัดมากเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องกลับมาทบทวนแล้วค่ะเราไม่ใช่ทานเค็มอย่างเดียวที่จะทำลายไตอาหารรสจัดทุกอย่างวันนี้คุณทานอาหารรสจัดมากเกินไปหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราฟังข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่2ดื่มน้ำน้อยหรือมากเกินไปเอ๊ะการดื่มน้ำน้อยหรือมากเกินไปส่งผลต่อการทำงานของไตอย่างไรล่ะคะการดื่มน้ำน้อยเป็นสาเหตุของหลายๆโรคนะคะอย่างที่พี่ปราเคยทำคลิปแล้วว่า6โรคนี่จะถามหาถ้าเราดื่มน้ำน้อยรวมไปถึงโรคไตด้วยเพราะไตฟอกของเสียในร่างกายและต้องใช้น้ำค่ะเป็นตัวพาไปสู่การกรองของไตจนกลายเป็นปัสสาวะและถ้าเราดื่มน้ำมากไปไตก็จะทำงานหนักเกินไปค่ะพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าการที่เราทานน้ำน้อยเนี่ยก็จะทำให้ปัสสาวะของเราสีเข้มซึ่งไม่เป็นผลดีต่อไตเลยรวมทั้งการทำงานของกระเพาะปัสสาวะด้วยมีหลายคนถามเลยนะคะว่าแล้วจะดื่มน้ำแค่ไหนดีล่ะคะ1เราต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยนะคะว่ามีการทำงานผิดปกติของอวัยวะอะไรหรือเปล่าแล้วก็พี่ปลาเคยทำคลิปในเรื่องของการคำนวณสูตรจำนวนนะคะน้ำที่เราควรทานในแต่ละวันว่าเหมาะสมกับร่างกายของเราเท่าไหร่อยากจะบอกนะคะการที่เราทานน้ำเนี่ยถ้าเราจิบไปตลอดทั้งวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะน้ำคือส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายของเราค่ะข้อที่3ไม่ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ไตของเราทำงานแย่ลงหรือทำร้ายไตอย่างไรล่ะคะมาฟังคำตอบพี่ปรากันเลยค่ะการไม่ออกกำลังกายเป็นสาเหตุของหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนไขมันตันเส้นเลือดไขมันพอกตับเส้นเลือดอุดตันโรคหัวใจแล้วก็รวมไปถึงโรคไตด้วยเช่นกันนะคะ4ความเครียดความเครียดมักมาพร้อมกับการทำงานหนักหากเราเครียดมากๆร่างกายก็จะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เช่นเดียวกันนอกจากนี้เมื่อเราเครียดเราจะหายใจออกซิเจนเข้าร่างกายเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่เต็มที่และไตก็เป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดเช่นเดียวกันนะคะยิ่งในภาวะปัจจุบันการทำงานที่เคร่งเครียดการหวังผลการจราจรภาวะสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มความเครียดให้กับเรามากมายเลยนะคะเห็นไหมคะการดูแลตัวเองหรือพฤติกรรมการดูแลตัวเองมีผลสำคัญเกี่ยวกับโรคไตกันมากเลยเราไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่ไม่กินเค็มนะคะพฤติกรรมต่างๆก็ยังมีผลเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปเราจะยิ่งจะรู้ว่าพฤติกรรมการดูแลตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมากที่จะทำให้ไตของเราทำงานได้เป็นอย่างไรค่ะข้อที่5การทำงานหนักเกินไปการทำงานหนักเกินไปส่งผลอย่างไรเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยทำร้ายไตเราอยู่นะคะพี่ปรามีคำตอบที่ชัดเจนให้ค่ะมาฟังกันเลยนะคะเชื่อหรือไม่คะว่าการทำงานหนักก็เป็นสาเหตุของโรคไตด้วยเช่นกันเพราะเมื่อร่างกายขาดการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะอายุภายในร่างกายก็จะไม่ได้รับการฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะ
เมื่ออยู่ว่าที่คอยฟอกของเสียในร่างกายอย่างไตไม่ได้หยุดทำงานก็จะทำให้ไตเสื่อมสภาพลงได้เช่นเดียวกันนะคะถึงตอนนี้พี่ปรามีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าอย่างนึงที่จะบอกหรือว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทำร้ายตัวเองอยู่กำลังทำร้ายไตของเราอยู่นะคะกรณีนี้ก็มีเคสหนึ่งเนี่ยคือเขามาตรวจปรากฏว่าคนไข้มาด้วยอาการบวมแล้วก็ถ่ายปัสสาวะเนี่ยติดขัดแสบขัดนะคะคือไม่ใช่การติดเชื้อนะคะก็ถ่ายปัสสาวะเนี่ยคือการทำงานของไตเนี่ยมันไม่สามารถขับของเสียได้ตามปกติเชื่อไหมคะเกิดขึ้นจากอะไรการที่คนไข้ไม่ได้พักผ่อนการที่คนไข้ทำงานหนักมากเกินไปฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะว่าจริงๆคืออย่างไรจากการซักประวัตินะคะเราทราบเลยว่าคนไข้ที่ทำงานหนักมากแล้วก็เครียดตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือการทานอาหารที่ทานอะไรก็ได้ที่เรียกว่าง่ายๆมันจะบอกว่าง่ายก็ไม่เชิญนะคะคือเหมือนคนไข้พยายามที่ว่าไม่ได้ดูหาว่าอาหารที่ทานเป็นอย่างไรสุดท้ายนะคะปัญหามาที่โรคไตแล้วรู้ไหมคะว่าโรคอะไรที่ตามมา SLEหรือภูมิแพ้ตนเองซึ่งพี่ปราบอกเลยนะโรคนี้พี่ปราทำคลิปแยกไว้เลยนะคะคืออยากจะบอกทุกๆคนเลยค่ะว่าเวลาร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนซึ่งพี่ปราทำคลิปเรื่องการนอนไว้หลายคลิปหนึ่งที่พี่ปราทำชัดเจนเลยว่าทำไมเราควรเข้านอนก่อน4 ทุ่มเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราเข้าไปนอนแล้วร่างกายเราหลับสนิทเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึงประมาณ2 ทุ่มเราจะมีการซ่อมแซมส่วนต่างๆถ้าเราไม่ได้พักผ่อนถ้าเราเข้าไปแล้วเราก็หลับไม่สนิทเหมือนคนไม่ได้นอนร่างกายก็ไม่ได้ฟื้นฟูสภาพไตคืออวัยวะหนึ่งที่เราต้องซ่อมแซมต้องฟื้นฟูแล้วเขามีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายเมื่อไตไม่ได้รับการฟื้นฟูแล้วเกิดภาวะอะไรคะไตก็ทำงานหนักตลอดเวลาไตก็จะทำการหน้าที่นี่เสียลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปราตื่นและย้ำสุดท้ายเคสนั้นเป็นโรค SLE ภูมิแพ้ตัวเองด้วยนะคะถามว่าส่งผลเสียคือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไตและเป็นไงคะคนไข้ต้องทานยาตลอดชีวิตนะคะยาที่ทานก็คือยาที่กดไม่ให้ภูมิต้านทานของร่างกายเขาผิดปกติมากขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่คนไข้จะเผชิญก็คือเขาจะต้องดูแลตัวเองเข้มข้นมากขึ้นไม่ให้เกิดการติดเชื้อไม่ให้ร่างกายของเขาเนี่ยมันมีการเรียกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาเติมทำให้ร่างกายแย่ลงที่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะคนที่มีภาวะร่างกายที่แข็งแรงอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องพักผ่อนและอย่าเครียดมากเกินไปทุกอย่างนะคะบอกเลยว่ามีผลกับร่างกายถึงตอนนี้เลยนะคะที่ปรางอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ค่ะใครมีเรื่องราวต่างๆหรือคนดูแลใครมาได้รับเรื่องดีๆมาแลกเปลี่ยนกันเลยนะคะในข้อคอมเมนต์ต่างๆเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆปาต้องขอบคุณมากๆแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆกับท่านอีกเราส่งสิ่งดีๆให้เขาเป็นบุญนะคะนี่ปาบอกเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจที่ปาด้วยเราจะได้มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อดูแลสุขภาพตอนนี้ค่ารักษาแพงมากนะคะต้องดูแลต้องระวังตัวเองให้มากๆแล้วเราไม่อยากเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าเมื่อเราเจ็บป่วยเมื่อไหร่เราต้องพึ่งพาคนอื่นภาวะนั้นนะคะคือภาวะที่เครียดที่สุดเชื่อพี่ปรางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่6การทานอาหารสำเร็จรูปเรามาฟังสิคะถ้าชีวิตของเราวนเวียนอยู่แต่อาหารสำเร็จรูปมากเกินไปมันจะเกิดผลเสียอะไรค่ะแม้ว่านะคะอยากจะบอกเลยว่าแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนทานเค็มนะคะแต่หากเราใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวกล่องในร้านสะดวกซื้ออาหารกระป๋องต่างๆแม้กระทั่งน้ำอัดลมโซดาและเครื่องดื่มบางประเภทเราก็จะได้รับโซเดียมเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่สูงค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วอยากจะบอกเลยนะคะเมื่อถึงภาวะนั้นแล้วโรคไตก็อาจจะถามหาได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีเวลาการทำอาหารทานเองโดยลดเครื่องปรุงต่างๆที่จะทำร้ายตัวเรานะคะจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ 7. ความดันโลหิตสูงพี่ปราบอกเลยนะคะหากใครมีอาการความดันโลหิตสูงเป็นต้นเทอมอยู่เดิมแล้วยิ่งจะมีโอกาสเป็นโรคไตตามมาด้วยค่ะถ้าหากปล่อยให้เป็นความดันสูงอยู่ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่รีบรักษาความดันโลหิตสูงนี่จะทำลายเส้นเลือดที่ไตนะคะย้ำเลยค่ะทำลายเส้นเลือดที่ไตทำให้ไตถูกทำลายหรืออาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไตวายชั่วคราวเลยค่ะอย่างนี้นะคะพอเรารู้แล้วเราจะทำไงนะคะเราก็จะต้องดูแลตัวเองเราจะต้องบอกได้เลยนะคะว่าลดการกินหวานลดการกินมันลดการกินของเค็มเราไม่อยากทำร้ายไตของเรานะคะและอย่างนึงนะคะคนส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจกันว่า
สาเหตุของการเกิดโรคไตนั้นมาจากการกินเค็มอย่างเดียวพี่ปราบอกไม่ใช่นะคะการที่เรากินอาหารรสจัดๆต่างๆอย่างที่พี่ปราบอกนะคะหวานจัดมันจัดบวกกับอย่างที่บอกเลยพวกเราเป็นคนที่เครียดเพราะต้องทำงานต่อสู้ตลอดเวลาไม่ชอบออกกำลังกายและที่สำคัญนอนดึกค่ะตื่นช้าเพราะต้องรีบไปทำงานก็ส่งผลให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้เป็นโรคไตได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราจะดูแลตัวเองหรือช่วยตัวเองได้อย่างไรค่ะอย่างที่พี่ปราบอกนะคะภาวะต่างๆมันมีผลและก็สำคัญมากๆสิ่งราวนี้มันจะสะสมกันมาเรื่อยๆถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่วันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่รักษาที่สำคัญพูดทุกคลิปค่ะไม่เช็คสุขภาพตัวเองเลยไม่ตรวจสุขภาพตัวเองเลยมารู้เมื่ออาการมันเป็นมากแล้วมารู้ว่ามันสายแล้วบอกได้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคไตแล้วเราต้องฟอกไตเราต้องไปล้างไตอย่างเงี้ยค่ารักษาพยาบาลสูงมากและที่สำคัญก็คือเราอาจจะต้องเป็นพึ่งพาคนอื่นนะคะถึงตอนนั้นเราจะรู้ว่ามันทุกข์แสนทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่สายนะคะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาปรับพฤติกรรมการทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนการความเครียดช่วยเหลือตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพราะเราไม่อยากเป็นโรคไตกันค่ะข้อที่8โรคเบาหวานโรคเบาหวานมักมาพร้อมกับความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคอ้วนซึ่งพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะช่วงหลังๆนี้จะพบบ่อยแล้วก็มากขึ้นซึ่งเป็นที่มาของการพบโรคไตโดยบอกเลยนะคะว่าส่วนใหญ่จะพบเลยค่ะถ้าเราจะหาจะอธิบายให้เข้าใจนะคะโรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงสะสมเอาไว้ไม่ควบคุมนานๆก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดตีบหากมีเส้นเลือดตีบในไตก็จะเป็นไตวายที่สุดส่วนการมีภาวะความดันโลหิตสูงถ้าปล่อยไว้นานๆเส้นเลือดภายในไตก็จะถูกทำลายแต่ก็มีความแตกต่างจากอาการไตวายเฉียบพลันนะคะที่โดยส่วนใหญ่จะทำให้เสียเลือดมาจนช็อกพอไม่มีเลือดไปเลี้ยงไตไตก็จะหยุดทำงานเรียกว่าไตวายชั่วคราวถ้าได้รับการรักษาภายใน 1-2 สัปดาห์ก็ยังมีโอกาสที่ไตจะสามารถฟื้นตัวกลับมาทำงานได้ตามปกติค่ะข้อที่ 9ไม่ไปตรวจรักษาอันนี้สำคัญมากนะคะการที่คนไข้หลายคนเริ่มมีอาการแล้วไม่ไปตรวจไม่ไปดูแลตนเองไม่ไปรักษาปล่อยให้อาการนี้มันเป็นมากๆสะสมสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเหรอคะอาการมันจะเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการตั้งแต่เนิ่นๆนะคะรีบไปตรวจไปเช็คว่าเราเป็นโรคไตหรือไม่เราจะได้ดูแลและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยนะคะ9พฤติกรรมสำคัญที่บางทีไม่ใช่เกิดจากเรากินเค็มแต่ก็สามารถทำร้ายหรือทำให้ไตของเราทำงานได้ลดลงเราทราบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกลับมาดูแลตัวเองและอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆนะคะให้กับผู้อื่นเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นนะคะกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fishอย่างที่บอกเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วก็มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันอย่าลืมนะคะเรามาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ